แน่นอนถ้าทุกคนที่ติดตามคดีของน้องแตงโมนะครับผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสงสัยอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับที่บอกว่าน้องตกเรือแล้วบาดแผลของน้องนะครับโดนใบพัดเรือซึ่งแน่นอนครับประชาชนทุกคนสงสัยอย่างมากว่าน้องนะครับโดนใบพัดเรือได้อย่างไรได้อย่างไรนะครับเพราะบาดแผลอันดับแรกเลยคือว่าที่เราทราบตามข่าวและมีข้อมูลที่ออกมาอย่างชัดเจนก็คือมีบาดแผลใหญ่ที่ต้นขาขวานะครับเป็นยาวประมาณ26เซนนะครับ26ก็คือยาวนะครับเป็นบาดแผลยาวนะครับที่ต้นขาฝาก็คือยาวตามขาลงไปก็คือยาวตามฝางลงไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คืออันเนี้ยก็คือเป็นอะไรที่นะครับบอกว่าโดนใบพัดเรือแล้วที่สำคัญก็มีบาดแผลก้างปลานะครับที่นะครับอยู่นะครับฝังกับขาก็คือขาเป็นท่อนยาวนะครับบาดแผลก็จะฝังงี้นะครับมันก็เลยเป็นที่ให้คนสงสัยว่าถ้าจะโดนใบพัดเรือมันจะต้องลงนะครับร่างน้องจะต้องลงไปโดนใบพัดเรือท่าไหนเพราะอีกแผลนึงคือแผลตามยาวอีกแผลนึงคือแผลตามขวางมันเป็นไปได้ยังไงนะครับที่นะครับทั้ง2แผลนะครับทั้ง2บาดแผลเนี่ยที่เจ้าหน้าที่บอกว่าสันนิษฐานว่าโดนใบพัดและเข้ากับใบพัดได้นะครับเข้ากับใบพัดได้เป็นที่น่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งนะครับและประชาชนสงสัยและก็ยังไม่มีคำตอบนะครับยังไม่มีคำตอบออกมาเลยว่าลงท่าไหนหรือยังไงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ยืนยันนะครับและเห็นบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนยืนยันนะครับว่าบาดแผลของน้องบาดแผลเนี่ยโดนใบพัดเรือนะครับเข้าได้กับใบพัดเรืออ่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเคยให้สัมภาษณ์ในกรณีบาดแผลของน้องที่บอกว่าเข้าได้กับใบพัดเรือและมีข้อมูลนะครับจากผู้เชี่ยวชาญอะไรก็แล้วแต่ที่เจ้าหน้าที่บอกเนี่ยนะครับว่าบาดแผลน้องเนี่ยนะครับเข้ากับใบพัดเรือเดี๋ยวเราไปฟังตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับให้ทุกคนได้ฟังชัดๆจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่บอกอ่ะเราลองไปฟังครับนี่ครับประกอบกับการชันสูตรบาดแผลนะครับทางการแพทย์บอกว่าแผลที่เกิดบนต้นขาและขาของคุณแตงโมเข้าได้กับใบพัดเรือนะครับก็คือตกลงจากเรือแล้วขาก็สันนิษฐานว่าถูกดูดเข้าไปหาใบพัดเรือนะครับอย่างที่มีผู้นักอะไรผู้ชำนาญการเรื่องสปีดโบ๊ทหลายท่านบอกว่าถ้าเรือสปีดโบ๊ทแบบนี้วิ่งช้าๆเนี่ย7น็อต8น็อตเนี่ยน้ำจะถูกดูดเข้าไปหาใบพัดนะครับแต่ถ้าวิ่งเร็ว10น็อตขึ้นไปเรือลอยตัวนะครับถ้าใครตกท้ายเรือกระเด็นหมดนะฮะก็ต่างกันอย่างนั้นนะครับผมอธิบายอย่างนี้นะครับพอเข้าใจนะครับขอบคุณครับหมายถึงตัวนี่แหละครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบอกว่านะครับบาดแผลของน้องโดนใบพัดเรือนะครับโดนใบพัดเรืออ่ะเดี๋ยวเราไปฟังแบบชัดๆนะครับเอาคำพูดแบบชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับอาเฉินครับนี่ครับประกอบกับการชันสูตรบาดแผลนะครับทางการแพทย์บอกว่าแผลที่เกิดบนต้นขาและขาของคุณแตงโมเข้าได้กับใบพัดเรือนะครับก็คือตกลงจากเรือแล้วขาก็สันนิษฐานว่าถูกดูดเข้าไปหาใบพัดเรือนะครับอย่างที่มีผู้นักอะไรผู้ชำนาญการเรื่องสปีดโบ๊ทหลายท่านบอกว่าถ้าเรือสปีดโบ๊ทแบบนี้วิ่งช้าช้าเนี่ย7น็อต8น็อตเนี่ยน้ำจะถูกดูดเข้าไปหาใบพัดนะครับแต่ถ้าวิ่งเร็ว10น็อตขึ้นไปเรือลอยตัวนะครับถ้าใครตกท้ายเรือกระเด็นหมดนะฮะก็ต่างกันอย่างนั้นนะครับผมอธิบายอย่างนี้นะครับพอเข้าใจนะครับขอบคุณครับหมายถึงตัวนี่แหละครับเห็นหรือเปล่าครับเจ้าหน้าที่นะครับพูดอย่างชัดเจนว่าบาดแผลของน้องนะครับ
ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบาดแผลต้นขาบาดแผลที่เป็นรอยก้างปลานะครับบริเวณนะครับตั้งแต่หัวเข่าลงไปเนี่ยนะครับบาดแผลของน้องโดนใบพัดเรือโดนใบพัดเรือนะครับซึ่งนะครับผมก็อยากจะถามเจ้าหน้าที่ในเมื่อเจ้าหน้าที่บอกว่าโดนใบพัดเรือนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดโดนใบพัดเรือช่วยมาจำลองให้ประชาชนอย่างพวกผมเห็นหน่อยครับว่าน้องนะครับน้องตังโมเนี่ยตกจากเรือด้วยท่าไหนนะครับด้วยท่าไหนที่ทำให้บาดแผลใหญ่เกิดใบพัดเป็นแนวนะครับตามยาวของขาและบาดแผลอื่นๆนะครับบาดแผลอื่นๆนะครับขวางตามขานะครับลงด้วยวิธีไหนถึงได้โดนใบพัดแบบนั้นถึงได้โดนใบพัดแบบนั้นไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงให้นะครับบอกว่านะครับบาดแผลที่โดนใบพัดเพราะว่านะครับจากการที่ไม่รู้นึกยังไงก็ไม่รู้นึกยังไงก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ออกว่าน้องลงไปนะครับตกไปจากเรือท่าไหนถึงให้ไปโดนใบพัดนะครับแผลนะครับใหญ่เป็นตามยาวและแผลเล็กๆโดนตามขวางซึ่งมันเป็นคนละทางคนละทิศทางกันเลยทำไมถึงเป็นไปได้นี่คือสิ่งที่ประชาชนทุกคนจะสงสัยและข้องใจจนถึงทุกวันนี้นี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งของการสืบสวนสอบสวนที่เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลยพินิจของตัวเองจะเชื่ออะไรก็ได้จะเชื่อหลักฐานอะไรก็ได้จะเชื่อใครก็ได้หรือไม่เชื่อใครก็ได้ในการเอาข้อมูลต่างๆเข้าสำนวนเพราะต้องบอกก่อนเลยว่านะครับมีข้อมูลอีกเยอะแยะมากมายที่บอกว่าบาดแผลนี้ไม่ได้โดนใบพัดและมีนะครับมีหลักฐานหรือมีข้อมูลในการที่อ้างอิงทั้งหมดว่าบาดแผลเหล่านี้ไม่ได้โดนใบพัดแต่เจ้าหน้าที่ก็เลือกที่จะไม่เชื่อข้อมูลนั้นแต่เลือกเชื่อข้อมูลที่เจ้าหน้าที่มีและเจ้าหน้าที่ลงความเห็นว่าบาดแผลของน้องโดนใบพัดเมื่อเจ้าหน้าที่เชื่อนะครับประชาชนอย่างพวกผมคงจะทำอะไรไม่ได้แต่ผมยังอยากจะสอบถามกับเจ้าหน้าที่ว่าบาดแผลของน้องที่บอกว่าโดนใบพัดนั้นบาดแผลตามยาวกับบาดแผลทางขวางนะครับน้องนะครับตกจากเรือด้วยเหตุตกจากเรือด้วยท่าไหนถึงที่จะให้นะครับบาดแผลโดนบาดแผลใหญ่1แผลแล้วโดนบาดแผลเล็กๆนะบาดแผลใหญ่เนี่ยตามยาว1แผลบาดแผลเล็กๆนะครับที่โดนนะครับตามขวางอีกไม่รู้กี่แผลน้องต้องลงท่าไหนและที่สำคัญนะครับข้อมูลนะครับที่สำคัญจากต่างประเทศหรือข้อมูลจากหลายๆคนเนี่ยที่มาทดลองในการที่ตกลงไปจากเรือนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมีคลิปต่างๆออกมามากมายแต่เจ้าหน้าที่บอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถ้าเรือวิ่งอยู่แค่ 7-8 นอตนะครับน้ำจะดูดเข้าใบพัดก็คือจะดูดตัวนะครับคนเข้าไปอยู่ในใบพัดได้ซึ่งแน่นอนครับว่าน้องน้ำหนักนะครับถึงน้องน้ำหนักไม่มากก็ไหล10โลถูกต้องไหมฮะในการตกไปในเรือวิ่งระดับนั้นนะครับช่วยทดสอบให้ประชาชนได้เห็นหน่อยได้ไหมว่าทำยังไงให้มาดูดเข้าไปแบบนั้นได้นี่คือสิ่งที่ประชาชนตั้งข้อสังเกตและประชาชนตั้งข้อสงสัยวันนี้นะครับเราก็ต้องมาหรือฟื้นกันตรงนี้อีกนิดนึงนะครับว่าข้อมูลที่เจ้าหน้าที่นะครับบอกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังนะครับที่เจ้าหน้าที่บอกถึงเรื่องว่าบาดแผลของน้องว่าคาดว่าเข้ากับใบพัดได้อีกครั้งหนึ่งครับอ่ะนี่ครับเนี่ยครับประกอบกับการชันสูตรบาดแผลนะครับทางการแพทย์บอกว่าแผลที่เกิดบนต้นขาและขาของคุณแตงโมเข้าได้กับใบพัดเรือนะครับก็คือตกลงจากเรือแล้วขาก็สันนิษฐานว่าถูกดูดเข้าไปหาใบพัดเรือนะครับอย่างที่มีผู้นักผู้ชำนาญการเรื่องสปีดโบ๊ทหลายท่านบอกว่าถ้าเรือสปีดโบ๊ทแบบนี้
วิ่งช้าช้าเนี่ยเจ็ดน็อตแปดน็อตเนี่ยน้ำจะถูกดูดเข้าไปหาใบพัดนะครับแต่ถ้าวิ่งเร็วสิบน็อตขึ้นไปเรือลอยตัวนะครับถ้าใครตกท้ายเรือกระเด็นหมดนะฮะก็ต่างกันอย่างนั้นนะครับผมอธิบายนี้นะครับขอเข้าใจนะครับขอบคุณครับหมายถึงตัวนี่แหละครับชัดเจนที่สุดแล้วว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าบาดแผลของน้องเข้ากับใบพัดเรือได้ซึ่งเราลองมาคิดกันดูว่าน้องจะต้องตกเรือท่าไหนให้บาดแผลใหญ่นะครับเป็นแนวยาวและบาดแผลเล็กๆเป็นแนวขวางได้น้องจะต้องใช้นะครับตกวิธีไหนนะครับร่างกายของน้องจะต้องอยู่แบบไหนน้องจะต้องเก่งยิมนาสติกขนาดไหนถึงจะทำให้เกิดบาดแผลแบบนั้นได้ฝากเอาไว้นะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเราต้องตามหาความจริงต่อไปเรื่อยๆ